ระบาดลูกสาวตามหาแม่6ปีล่าสุดขอเทียบ DNA กับโครงกระดูกปริศนาที่เจอในป่าต่อมาวันที่15กรกฎาคม2563ทางเพจแจ้งว่าลูกสาวหรือคุณใบเฟิร์นได้ยื่นขอเทียบ DNAกับโครงกระดูกปริศนาที่พบในป่าซึ่งเป็นเส้นทางที่แม่ใช้ในวันที่หายตัวไประบุกรณีคุณแพรพันธ์อาสนาอายุ54ปีหายตัวไปจากจังหวัดหนองคายเมื่อ6ปีที่แล้วพบเบาะแสใหม่เตรียมตรวจ DNA เทียบโครงกระดูกศพนิรนามช่วงหายตัวไป1คุณแพรพันธ์อาสนาอายุ54ปีซึ่งป่วยด้วยโรคจิตเภทต้องทานยาจิตเวชต่อเนื่องได้หายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างเดินทางไปเยี่ยมญาติตามลำพังที่จังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2557 2บุตรสาวสืบทราบหลังแม่หายตัวไปว่าวันที่แม่หายไปแม่ได้เรียกรถ3ล้อรับจ้างจากบขส. อำเภอโพนพิสัยคาดว่าให้ไปส่งที่บ้านญาติอีกคนก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดหนองคายแต่คนขับรถ3ล้ออ้างว่าไปส่งคนหายที่สถานีขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย3โดยวันที่คุณแพรพันธ์หายตัวไปได้พบเงินสดติดตัวถึง 20,000 บาทลูกจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายสัญญาณโทรศัพท์ปริศนา4หลังคุณแพรพันธ์หายตัวไป5วันปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของเธอถูกเปิดใช้งานพิกัดขึ้นที่บ้านหมากกล่องตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเส้นทางที่คุณแพรพันธ์น่าจะใช้เดินทางจากอำเภอพลพิสัยมาอำเภอเมืองหนองคายในวันที่หายไป5ตำรวจโทรสอบถามหมายเลขปลายทางที่มีการติดต่อกับเบอร์มือถือคุณแพรพันธ์ปลายสายอ้างว่าเป็นเบอร์ที่น่าจะโทรมาผิดแต่จากข้อมูลการใช้งานพบว่าโทรคุยกันนานถึง5นาทีคนนิรนาม6หลังคุณแพรพันธ์หายตัวไปประมาณ1ปีมีคลิปวิดีโอหญิงคล้ายมีอาการจิตเภทวิ่งข้ามถนนเกือบถูกรถชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลูกสาวคุณแพรพันธ์ลงไปติดตามข้อมูลในพื้นที่แต่ไม่พบหญิงคนดังกล่าวและไม่มีใครทราบเบาะแส7เดือนมิถุนายน2563ลูกสาวได้ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์คนหายตำรวจให้ช่วยตามหาแม่เป็นข่าวในทางสาธารณะอีกครั้งมีผู้แจ้งเบาะแสหญิงเร่ร่อนในหลายพื้นที่แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คุณแพรพันธ์โครงกระดูกศพนิรนาม8วันที่8กรกฎาคม2563พบโครงกระดูกปริศนาไม่ทราบว่าเป็นใครเสียชีวิตในป่าริมถนนสายโพนพิสัยหนองคายบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นถนนที่คุณแพรพันธ์ใช้เดินทางในวันที่หายไปและเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายของคุณแพรพันธ์ที่มีการเปิดใช้งานหลังหายตัวไป9ลูกสาวคุณแพรพันธ์จะมาติดตามความคืบหน้าของคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาโดยจะเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายในวันพรุ่งนี้16/63เวลา11นาฬิกาณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่นี่มีคนหายหนองคายโดยล่าสุดยังไม่มีรายงานความคืบหน้าผลการตรวจ DNA ซึ่งจะได้นำเสนอความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไป แหม่มวิชุดาเปิดใจจากนั้นล่าสุดแหม่มวิชุดาได้ออกมาเปิดใจหมดเงินไป3ล้านด้วยข้อความระบุว่าไม่รู้ตัวเลยว่าสวยจริงๆเรารู้สึกว่าเราสวยกว่าความเป็นจริงรู้สึกไปเองคิดไปเองว่าฉันสวยรู้สึกว่าตัวเองสวยกว่าความเป็นจริงเยอะมากเรียกว่ามโนคะหัวเราะคิดเอาเองว่าเฮ้ยฉันสวยขึ้นมากก็พอใจมากกับความสวยเราตอนนี้
มีแต่คนอยากเห็นตัวจริงเพราะทุกคนเวลาเห็นจากในรูปเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปพลิเคชันไงมันก็ช่วยเยอะเวลาถ่ายรูปเขาก็เห็นเราจากในรูปเขาก็เอ๊ะมันเด็กลงจริงหรือเปล่าเขาก็อยากเห็นตัวจริงกันทั้งนี้ได้ถามต่อว่าเตรียมทำที่เกิดจากความผิดพลาดของการทำครั้งก่อนสาวแมมกล่าวว่าเรายอมอายุเยอะแต่ว่าจนกว่าเขาจะบอกว่าได้แค่เท่านี้แหละก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องไปทำอะไรเพิ่มอีกแต่ที่แน่ๆเราจะต้องไปแก้ตาที่เกิดจากการผิดพลาดที่เคยทำมาก่อนตามันปุ๋ยปุ๋ยคือพอแสงลงมันจะเห็นชัดแล้วเราจะแบบเวลาถ่ายรูปทีจะต้องบอกคนอื่นว่าเอากล้องเราได้ไหมเดี๋ยวขอเช็ครูปหน่อยไม่ใช่นะคนเขาคาดหวังว่าเราไปทำมาแล้วมัดนะต้องเพอร์เฟกต์สวยเป๊ะแต่ที่เราทำมันก็ไม่ได้จากที่คนคาดหวังหรอกนะด้วยใต้ตาเราลึกมีหมอแนะนำให้ฉีดไขมันตัวเองเข้าใต้ตาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดแทนที่มันจะเต็มมันดันปูดแล้วปูดสองข้างไม่เท่ากันใต้ตาหนักเลยเวลาเข้ากล้องนี่หนักเลยเพราะมันนูนแล้วไม่ใช่ว่ามันจะแก้ได้เลยมันต้องทิ้งช่วงไม่อย่างนั้นตามันจะแปลกแปลกแต่ระหว่างรอก็ดึงหน้ามันซะเลยหัวเราะเรามัวแต่ไปสนใจใต้ตาแต่หมอบอกว่าหน้าก็คล้อยแล้วนะคือเราหงุดหงิดที่หมอยังทำใต้ตาให้เราไม่ได้เขาก็ปลอบใจเราด้วยการดึงหน้าให้เราก่อนไงจริงๆมันก็ทำได้แล้วนะเสียก่อนอย่างไรก็ตามสาวแหม่มกล่าวว่าหลายล้านไปทีก็เป็นล้านล้านนิดๆเอาจริงส่วนที่ฟรีก็เยอะโดยประมาณตีสัก3ล้านแต่เราไม่เกี่ยงนะฟรีไม่ฟรีบางคนจะบอกว่าฟรีแล้วพังสำหรับเราเสียตังแล้วพังก็มีแล้วมันจะโมโหถ้าฉันพร้อมจ่ายแพงด้วยแล้วพังด้วยถ้าได้ฟรีจะรู้สึกดีกว่านี้แต่นี่มาจ่ายกรุงศรีวิไลพูดแล้วหลังนายกถูกคนไทยด่าแต่ยังทนมาได้ชาวระยองด่านายกรัฐมนตรีแรงไปไหมกรุงศรีวิไลท่านโดนมากกว่านี้อีกครับที่ผมอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นเด็กนักการเมืองรุ่นใหม่ท่านก็โดนทุกอย่างถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่รู้เลยว่าจะทนได้ไหมแต่กล้าพูดได้เลยว่าทนไม่ได้เพราะศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ชายมันมีอยู่ในตัวแต่นายกรัฐมนตรีทนมากถ้าเป็นมวยก็ไม่เคยโดนน็อกจิตใจแข็งแกร่งมากไม่ใช่ว่าคุณอยู่พักเดียวกันนี่เลยมาพูดอย่างนี้คนอย่างกรุงศรีวิไลอยู่เพราะหนึ่งไม่คอร์รัปชันแน่ชาวระยองโทษนายกรัฐมนตรีโทษรัฐบาลเต็มๆกรุงศรีวิไลเป้าใหญ่โดนอยู่แล้วไม่รู้จะด่าใครก็ต้องด่านายกรัฐมนตรีมาฟังตัวแทนชาวระยองคุณเสริญทิพยโยทัพมงคลทรัพย์นายกสมาคมท่องเที่ยวเกาะเสม็ดตอนนี้ชาวเกาะเสม็ดเป็นยังไงบ้างสรินทิพยโยจริงๆมันไม่ควรปล่อยปละละเลยถึงขนาดนี้วินาทีที่เขาแตะถึงสนามบินทำไมต้องเป็น VIP ไม่ผ่านการกลั่นกรองใดๆเลยเราภายในประเทศพยายามคุมอย่างเข้มงวดแล้ววิถีประจำวันต้องอยู่กับแมสเจลล้างมือรักษาระยะห่างแต่เราปล่อยปละละเลยให้ VIP เข้ามาแพร่เชื้อให้พวกเราเป็นเรื่องไม่น่าเกิดเป็นอย่างยิ่งท่องเที่ยวเสม็ดโดนผลกระทบขนาดไหนสรินทิพย์โยจริงๆเสม็ดอยู่ห่างตัวเมือง30กิโลไม่ได้เกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนักท่องเที่ยวสามารถไปได้แต่อย่างว่าพอนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลว่าจังหวัดระยองปุ๊บ ก็เหมารวมไปทั้งหมดก็เลยไม่กล้าข้ามไปเที่ยวเกาะเสม็ดโดนยกเลิกที่พักไปเยอะไหมสรินทิพย์โยเยอะนะคะตอนนี้มีคำสั่งแต่ละจังหวัดด้วยว่าใครมาเสม็ดหรือระยองกลับไปต้องกักตัวมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวกลัวเพิ่มขึ้นไปอีกมันก็ทำร้ายการท่องเที่ยวของเราพอสมควรนะคะตอนนี้คนระยองกลายเป็นจำเลยไปแล้ว
สื่อโซเชียลเป็นอะไรที่เร็วมากมีทั้งเฟคนิวข่าวที่เป็นข้อเท็จจริงบ้างไม่จริงบ้างอยากให้ทุกท่านดูสื่อตามความเป็นจริงใครสงสัยให้ถามมาที่สมาคมได้คุณจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าไปเสพสื่อมากนักทุกคนก็มีความกลัวคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่าจะไปที่สุ่มเสี่ยงเพื่ออะไรเขาก็แคนเซิลไปเลยยืนยันได้เลยว่าปลอดภัย 100% ตอนนี้ถ้าไม่มีการจองล่วงหน้าไม่ได้เข้าเกาะนะคะต้องมีใบยืนยันการจองWalk-in ไม่ได้ใครที่คิดว่าจะสุ่มมาเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะคะทุกวันนี้ทุกรีสอร์ทต้องรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าพักกี่คนอยู่ในสายกับสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขไประยองกับนายกรัฐมนตรีไปดูอะไรมาบ้างสาธิตจุดแรกไปโรงแรมนายกรัฐมนตรีก็ไปพูดคุยเรื่องปัญหาว่าเกิดขึ้นได้ยังไงผู้ว่าราชการจังหวัดก็บรีฟให้ฟังว่าขั้นตอนแต่ละส่วนต้องทำยังไงจากนั้นไปห้างแหลมทองแล้วไปเดินจุดที่ทหารอียิปต์เดินอยู่ชั้น2นักข่าวหลายร้อยชีวิตก็เดินอยู่เสร็จแล้วก็ไปตลาดเพราะนายกรัฐมนตรีอยากดูว่าการค้าที่เริ่มฟื้นแต่มาซบเซาไปฟังเสียงพี่น้องประชาชนว่าเขาลำบากใจกำลังขายของได้อยู่ดีๆก็เกิดปัญหาที่ตื่นตระหนกและผมก็เรียนนายกรัฐมนตรีว่ามีข่าวออกมาจากกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าเดินทางมาระยองต้องกลับไปกักตัวก็คุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าท่านไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงก็ขอชี้แจงตรงนี้ว่าไม่ต้องไปกักตัวนี่เป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่พี่น้องระยองเจอนายกรัฐมนตรีมีท่าทียังไงสาธิตส่วนหนึ่งก็ตกใจกลัวว่าเขาจะติดเชื้อหรือไม่ส่วนพี่น้องทำมาค้าขายก็บอกว่าขายของได้น้อยลงเรียกความเชื่อมั่นมาให้เหมือนเดิมด้วยและภาคเอกชนหอการค้าก็มายื่นหนังสือนายกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระยองก็มายื่นหนังสือป้ายที่ออกตามสื่อด่าว่ารัฐบาลรุนแรงสาธิตเห็นก่อนไปถึงเป็นเด็กวัยรุ่น2 คนผมรู้จักดีครั้งหนึ่งเคยเป็นนักกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสภาเยาวชนเด็กที่จอระยองมีปัญหาต้องลาออกไปคือความคิดแตกต่างก็เป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่การใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นก็ต้องเตือนน้องๆผมไปเตือนเพราะคนบ้านเดียวกันก็บอกว่าการมีพฤติกรรมที่ไม่สุภาพไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เราก็บอกเขาว่าวิธีการแสดงออกอาจดีกว่านี้ไม่ต้องพูดคำหยาบกลายเป็นว่าอันไหนพูดแรงพูดมันสังคมก็บริโภคสิ่งเหล่านั้นไปด้วยตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันชาวระยองที่ได้ตรวจโควิดตรวจไปกี่คนแล้วสาธิตตรวจไปทั้งหมด 1,900 กว่าคนครับเกือบ600คนยังไม่มีโพซิทีฟแม่บ้านเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ใกล้ชิดทหารอียิปต์ตอนนี้ไม่มีพบว่าใครติดโควิดสาธิตลบหมดครับตอนนี้ก็กักตัวอยู่ครับส่วนคนไปห้างก็มีมาตรวจแล้วแต่ยังไม่ครบยังไม่มีใครเป็นบวกอย่าตื่นตระหนกอย่าประมาทผมให้ข้อคิดว่าเราเป็นศูนย์ในประเทศไทยก็จริงแต่นอกประเทศเรามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆโรคนี้มาได้จากคนที่เดินทางเราก็ป้องกันไว้ถือว่าในประเทศเรามีความปลอดภัยระดับหนึ่งหมอธีรวัฒน์บอกว่าเชื้อจะติดอยู่ในห้างหรือสถานที่ต่างๆที่ทหารอียิปต์เดินผ่านถึง9 วันนี้ยังไงสาธิตเราเรียนรู้โควิดมาด้วยกันตั้งแต่มกราคมความเห็นในเชิงวิชาการมีหลากหลายมากเราก็เรียนรู้มาแน่นอนเชื้อจะอยู่กับพื้นผิวสัมผัสอยู่ได้นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมด้วยอยู่ในที่ร่มอากาศเป็นยังไงอยู่ในอากาศเย็นก็อยู่ได้นานหน่อยหรือมีใครเอาผ้ามาเช็ดทำความสะอาดก็จะตายไปขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยไม่ได้มีทฤษฎีตายตัวตอนนี้มีการฉีดพ่นน้ำยายังไงบ้าง
สาธิตเขาทำความสะอาดไปแล้วตอนนี้ห้างยังไม่เปิดยังปิดอยู่ตอนนี้ถ้าคนจะไประยองปลอดภัยไหมสาธิตเมื่อกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อที่เราตรวจไทม์ไลน์กล้องวงจรปิดมาเจ้าหน้าที่ดูกล้องวงจรปิดจนตาแฉะหลายชั่วโมงผมมั่นใจอย่างมากถ้าผลการตรวจของกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าครบ10 วันแล้วไม่มีติดผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรแล้วขอให้ทุกคนกลับคืนสู่ภาวะปกติได้แล้วอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปผมเรียนว่าเรานั่งดูทำลายผู้ติดเชื้อกลับมาเขาก็ไม่ได้ไปไหนสถานที่ทำความสะอาดแล้วหลายครั้งเราไม่ได้เพิ่งเจอโควิดวันนี้นะครับเราเจอมาตั้งแต่มกราคมเราเรียนรู้ไม่ได้ไปไหนสถานที่ทำความสะอาดแล้วหลายครั้งเราไม่ได้เพิ่งเจอโควิดวันนี้นะครับเราเจอมาตั้งแต่มกราคมเราเรียนรู้เรามีประสบการณ์ประมาณวันที่24ถ้ากลุ่มเสี่ยงสูงไม่ติดผมว่าสบายใจได้100%สำเร็จไปได้ไหมสาธิตจะไปเมื่อไหร่ผมจะจองให้ครับใครจะไปผมจะจองให้เลยมั่นใจครับอยากพูดอะไรกับพี่น้องประชาชนที่เขาโทษรัฐบาลกรุงศรีวิไลยกมือพนมเลยให้กราบเท้าพี่น้องทั้งประเทศเลยอย่าไปโทษนายกรัฐมนตรีเลยเพราะทุกคนไม่อยากให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวท่านเองเวลาบริหารบ้านเมืองก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วท่านก็คงไม่อยากให้เกิดหรอกนายกรัฐมนตรีสงสารพี่น้องทุกคนถ้าอยู่ใกล้ชิดจะรู้จริงๆว่าจิตใจท่านดีมากๆเลยคลิปขอบคุณถามสุดซอย